วิจัยที่ทำนะคะเน้นไปในเรื่องของเกี่ยวกับโรคของโลหิตจางทาลัสซีเมียค่ะในประเทศไทยก็พบค่อนข้างที่จะมากนะคะผู้ป่วยเนี่ยเขาจะมีภาวะแทรกซ้อนที่หัวใจค่ะก็คือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นพบว่าในหนูทดลองที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยค่ะเมื่อมีภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่ามันมีช่องทางพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางผ่านของแคลเซียมชนิด T ค่ะหรือว่า T type calcium channel ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักของการนำเหล็กเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจเมื่อมีภาวะเหล็กเกินเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราพบว่าพอให้ยายับยั้งเนี่ยก็สามารถช่วยลดเหล็กสะสมในกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็สามารถช่วยทำให้หัวใจของหนูเนี่ยกลับมาเต้นเป็นปกติได้เงี้ยค่ะงานวิจัยอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจจริงๆว่าถ้าสมมติว่าเรารักที่จะทำงานวิจัยอะค่ะอย่างทางงานวิจัยทางการแพทย์เนี่ยเรามุ่งที่จะช่วยผู้ป่วยให้อายุเขาดีขึ้นหรือว่าชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะตั้งใจแล้วก็ศึกษาให้มันแบบดียิ่งขึ้นไปเนี่ยค่ะให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถ้าเรารักที่จะทำงานวิจัยเนี่ยค่ะเราก็จะสนุกกับมันแล้วเราจะได้รับผลงานวิจัยที่ดีค่ะ